ูริตนำทัพนักธุรกิจหมื่นล้านร่วมระดมเงินทุนกว่า700ล้านบาทช่วยผู้ประกอบการสานฝันธุรกิจ SME ให้เป็นจริงในที่สุดก็ปิดกล้องถ่ายทำแล้วเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมกลับมาเรียกเรตติ้งสร้างสีสันบนจอแก้วอีกครั้งสำหรับรายการ Shark Tank Thailand Season 4รายการเรียลลิตี้ธุรกิจระดับโลกชื่อดังผลงานการผลิตจากบริษัทมีเดียแท้งจำกัดที่ในปีนี้ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าผลักดันช่วยสานฝันให้กับนักธุรกิจได้ประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายก็จริงๆซีซั่นนี้ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ผู้ประกอบการจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ขอเงินกันมาแบบโหดๆเยอะมากก็เดี๋ยวต้องลองดูครับว่าขอมาขนาดไหนครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับปีนี้คืออย่างที่บอกว่าหลังจากโควิด-19นะฮะแล้วผู้ประกอบการก็เข้ามาเยอะนะครับหลากหลายทั้งนวัตกรรมทั้งเรื่องของสตาร์ทอัพทั้งอินโนเวชั่นมีครบเลยและมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็พอซีซั่นนี้พอผู้ประกอบการดีชาร์กเองก็ต้องแย่งกันแข่งกันแล้วก็เพื่อจะได้ผู้ประกอบการมาเป็นของตัวเองนะครับทางรายการก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าโกลเด้นทิเก็ตเข้ามาให้เราแข่งขันกันโดยแต่ละซีซั่นเนี่ยในซีซั่นหนึ่งก็มีใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยกติกาเนี่ยก็คือหมายความว่าสมมติชาร์กทุกท่านเนี่ยเสนอราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหรือมากน้อยก็แล้วแต่สู้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยจะได้โชว์สิทธิ์โกลเด้นทิเก็ตหนึ่งครั้งในการที่จะแย่งสิทธิ์อันนั้นขึ้นมาแล้วต่อ1ครั้งเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินจากที่ผู้ประกอบการเสนอเนี่ยครั้งละ 50,000 บาทอย่างต่ำนะฮะแล้วก็จะแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเพราะนั้นการลงทุนปีนี้เท่ากับซีซั่นเดียวเท่ากับที่3มาที่ผ่านมา3ซีซั่นเนี่ยรวมกันหมดยังไม่เท่ากับซีซั่นนี้เลยเพราะแข่งขันกันสูงมากครับลองดูกันครับสนุกแน่นอนครับชานิต้านี่จะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยครับแกจะซื้อทั้งภูเขาเลยเพราะว่าแกจะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยชานิต้าก็ได้ไปหลายอันหนึ่งกันนะใช่ไหมยูแค่อันหนึ่งอันหนึ่งใช่ไหมเทคชานิต้าก็แข่งขันน่าดูเหมือนกันครับก็คิดว่าซีซั่นนี้ก็ผู้ประกอบการก็หลากหลายนะคะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผู้ประกอบการที่มารอบนี้มีทั้งรางวัลงานวิจัยรางวัลเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเรียกว่าชนะกันมาวางเนี่ยนอกจากเรียกว่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้วยรางวัลเรียงกันคับข้างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยรายเล็กๆสตาร์ทอัพรายเล็กๆเนี่ยเวลาคิดเข้ามาเนี่ยคือคุณภาพเขาเนี่ยครบครันจริงๆซึ่งไอ้แบบนี้แหละก็เป็นจุดขายที่ทำให้ชาร์กแต่ละคนเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะแย่งซื้อดีลแย่งผู้ประกอบการกันมากขึ้นนะคะก็คิดว่ารอบนี้ก็เลยคิดว่าสนุกมากมีหลากหลายแล้วก็ถ้วยรางวัลครับชาร์กก็หลากหลายเช่นเดียวกันจำนวนชาร์กจริงๆเพิ่มมากขึ้นวันนี้มีชาร์กที่ไม่ได้มาพูดรวมตรงนี้ก็อีกหลายคนนะคะชาร์กก็มาหลากหลายแขนงทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะมีชาร์กที่สนใจแล้วก็ลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามดูกันค่ะบางทีชาร์กซีซั่นนี้งงไปเลยก็มีนะนั่งฟังอยู่งงเลยช็อกไปมากคือขอกันมาเยอะมากตัวไม่รู้ว่าข้างบนเป็นชาร์กหรือข้างล่างเป็นชาร์กโอ้แล้วงงไป5นาทีอ่ะเพราะว่าขอมา100ล้านอย่างเงี้ยซีซั่นนี้จริงๆก็คิดว่าผู้ประกอบการพิชดีขึ้นเกือบทุกอันครับเทียบกับหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาครับก็น่าจะเพราะว่ารายการชาร์คแทงก็มีมาหลายซีซั่นแล้วก็มีให้ติดตามบนหลายๆช่องทางออนไลน์ใช่ไหมครับคนที่มาก็น่าจะมีโอกาสได้เหมือนได้ดูว่าที่ผ่านๆมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ศึกษาชาร์คแต่ละคนบางคนมาก็นึกชาร์คในใจมาแล้วนะมาถึงก็เตรียมมุมในการที่จะพรีเซนต์ชาร์คมาก็ดีครับทำให้การพิชดีแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยครับครับก็จริงๆเห็นด้วยครับถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วนี่เห็นได้ชัดเลยว่าบริษัทที่มาเนี่ยคุณภาพดีขึ้นเยอะมากจริงๆที่มาพิชแล้วชาร์กก็ซัดกันมากกว่าซีซั่นที่แล้วจริงๆไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับก็เสียดายมีพลาดบริษัทดีๆหลายบริษัทไปให้กับอาจารย์ประพลเสียดายไม่ได้ใช้โกลเด้นทิกเก็ตนะครับก็จริงๆอยากลงหลายบริษัทมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นมีบริษัทที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับในรายการของชาร์กแทงก็อยากจะจริงๆอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับทางบ้านนะใครมีบริษัทที่ดีมีไอเดียที่ดีมีทีมงานที่แข็งแกร่งก็อย่าลืมครับเรามีซีซั่นหน้าด้วยซีซั่น5ก็หวังว่าจะมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วชาร์กก็ไม่ต้องเกรงใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซัดเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะครับพี่ชายอยากบอกทุกคนที่มาที่ Shark Tank ถ้าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็มี valuation ที่ใหญ่มากก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาคุณชิต้าออฟเฟอร์แล้วก็ขอทั้งบริษัทเพราะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันแล้วก็จะได้ไว้ใจได้ไว้ใจพัฒน์ดิจิตอลถือหุ้นหมดแล้วก็คุณเป็นคนที่ทำงาน
คุณก็ต้องยังต้องมาทำงานแล้วก็นิชิตาก็ถือหุ้นจนที่บริษัทมันก็ใหญ่ขึ้นเราก็ทำเงินกันด้วยกันสปลิตแต่คุณนิชิตาก็ต้องได้เงินกลับด้วยก็ถือว่าธุรกิจคือธุรกิจนะฮะแต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่ไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งเขาก็จะได้โน้ตฮาวได้สมบัติงานนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเขาไปหาที่อื่นไม่ได้นะกูแบงก์ก็ไม่ได้ไปขอยืมใครก็ไม่ได้แต่นี่เขามาที่นี่เพื่อต้องการผู้ใหญ่ใจดีอย่างงั้นไปหาจะแบบคนคนเดียวแต่ผมที่หลังอยากคนเต้เลยทักหลังไม่ได้เลยขอบคุณต้องมารายการทักอาจารย์ไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกรายการเราเป็นชาร์กแทงนะเราไม่ใช่โลมาแทงนะก็จะต้องมีชาร์กที่คิดอย่างนี้นะเรามีเขี้ยวเล็บกันทุกคนนะจริงๆผมมองการลงทุนมีเหตุและผลนะครับแล้วก็เราดูว่าการลงทุนเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนมาหรือเปล่าคือบางทีเราดูเป็น CSI อย่างเดียวก็ไม่ได้ผมก็เลยบางทีมีความเป็นห่วงว่าถ้าทุกคนมาเป็น CSI อย่างเดียวหมดเดี๋ยวผมจะมีปัญหาครับไปที่อาจารย์ประพลเลยครับน่าจะดีที่สุดครับในเรื่องของการช่วยเหลือโดนชี้เป้าตลอดนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมาเลยไม่แต่จริงๆคิดว่าเราต้องมีส่วนผสมกันเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีหลายๆดีลที่เราลงทุนไปเพื่อที่ก็ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ถ้าอย่างนั้นรายการก็จะเป็นรายการ CSR ไปทุกคนที่มาก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้คิดว่าธุรกิจตัวเองจะทำอย่างไรให้กำไรแค่คิดว่ามาหาเงินลงทุนส่วนว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็จะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นซึ่งเราก็จริงๆไม่ใช่ว่าเรามีเขี้ยวเล็บเพื่อที่ต้องการแบบทำให้ใครเลือดออกนะคะแต่ก็เชื่อว่าไอ้เขี้ยวเล็บที่เรามีตรงนี้จะเป็นการช่วยกันรับคมให้ธุรกิจของคนไทยให้ซักอัพของคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเจริญแล้วก็พัฒนาไปได้ยิ่งขึ้นครับก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับฝากติดตามชาร์คแทงค์ไทยแลนด์นะครับซีซั่น4วันที่1ตุลาคมนี้นะครับการันตีว่านอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับจะได้แรงบันดาลใจด้วยจากการดูครั้งนี้แล้วที่สำคัญจะได้ความรู้ด้วยเป็นเอดูเทนเมนต์ที่ดีมากๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับฝากช่วยกันติดตามซีซั่นนี้รับรองบริษัทมีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนนะครับฝ่าฟันกันแต่ละชาร์กเนี่ยดุเดือดมากขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วแน่นอนแล้วรับรองอันสุดท้ายมูลค่าเงินเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยก็เยอะที่สุดในทุกซีซั่นรวมกันนะ